การประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีผมได้ตรวจเยี่ยมแล้วปรึกษากับท่านประธานทุกที่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เราสรุปกันในเบื้องต้นว่าน่าจะประชุมรัฐสภานะครับเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสที่13ครับก็เวลา 9:30 นนะครับก็รัฐบาลผมจะขอเพิ่มสิ่งจะเรียนรับไปให้มาที่ตั้งสองสภามาร่วมประชุมในส่วนของคุณพิธาเนี่ยค่ะสมมติว่าที่มีนะน้องมันโหวตไม่ผ่านนะคะอันนี้ท่านประธานจะให้สักกี่ครั้งคะที่ในการที่จะพิจารณาโหวตค่ะก็คงจะจำนวนตามจำนวนครั้งก็ได้เพราะว่าบางทีอาจจะผ่านครั้งเดียวก็ได้คือได้376นะได้แต่ถ้าไม่ครบ376นั้นก็ต้องดูว่าจะต้องพิจารณาการประชุมในรอบต่อไปแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่จะครบ376แล้วทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะขอเวลาในการประชุมกี่ครั้งแต่โดยสรุปก็คือว่ารัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คุณพิชานะคนเดียวนะฮะพิชาได้ก็ได้ไปจากกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนได้นายกรัฐมนตรีเพราะว่ารัฐสภามีหน้าที่ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกรัฐมนตรีไม่ได้